ใครที่กำลังจะเดินทางไปต่างประเทศผมมีคู่มือคนไทยในการเดินทางไปต่างประเทศมาแนะนำครับมาดูกันครับว่า10เรื่องน่ารู้ก่อนไปต่างประเทศมีอะไรบ้าง 1. หนังสือเดินทางกรณีที่ยังไม่มีหนังสือเดินทางให้ไปติดต่อขอทำหนังสือเดินทางได้ที่กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศถนนแจ้งวัฒนะหรือสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวของกรมการกงสุลทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดซึ่งมี7สาขาในกรุงเทพและยังกระจายอยู่ใน14จังหวัดทางภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกและภาคใต้ใครสะดวกที่ไหนก็ไปที่นั่นได้เลยครับกรณีที่มีหนังสือเดินทางแล้วมันตรวจสอบอายุหนังสือเดินทางหากมีอายุไม่ถึง6เดือนต้องทำเล่มใหม่ 2. เบอร์โทรช่องทางติดต่อที่สำคัญได้แก่จดเบอร์สถานทูตไทยสถานกงสุลใหญ่ประเทศที่จะเดินทางไปจดเบอร์ call center กรมการกงสุลโทร02-572-8442โทรได้ตลอด24ชั่วโมง 3. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไทยคอนซูล่าหรือ LINE มีแชทกรมการกงสุลไทยคอนซูล่าเป็นเสมือนเพื่อนเดินทางของคุณมีข้อมูลที่จำเป็นในการเดินทางไปต่างประเทศทุกเรื่องอาทิที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ฮอตไลน์สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ทุกแห่งทั่วโลก 4. การตรวจลงตราหรือวีซ่าตรวจสอบว่าประเทศที่จะเดินทางไปต้องใช้วีซ่าหรือไม่หากใช้เป็นประเภทใดโดยควรตรวจสอบกับสถานเอกอัครราชทูตสถานกงสุลประเทศนั้นๆที่ตั้งอยู่ในไทยเป็นหลักหรือค้นหาข้อมูลได้จากเว็บไซต์กรมการกงสุล worldwideweb.consular.go.th 5. ซื้อประกันสุขภาพก่อนการเดินทางควรทำประกันชีวิตและประกันสุขภาพก่อนการเดินทางเพราะถ้าเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตในต่างประเทศจะมีค่าใช้จ่ายสูงมาก 6. ศึกษากฎหมายของประเทศที่จะเดินทางไปของห้ามนำเข้าเช่นอาวุธสารเสพติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพราะบางประเทศมีบทลงโทษที่รุนแรงสำหรับผู้ฝ่าฝืนนะครับ 7. เตรียมเอกสารควรถ่ายสำเนาหนังสือเดินทางเก็บไว้อย่างน้อย1ชุดบางประเทศด่านตรวจคนเข้าเมืองอาจเข้มงวดจึงควรเตรียมเอกสารหลักฐานเช่นการจองห้องพักตั๋วเครื่องบินเที่ยวกลับหลักฐานการทำงานต่างๆไปด้วยนะครับ 8. ควรตรวจสอบปริมาณของเหลวก่อนขึ้นเครื่องตรวจสอบปริมาณของเหลวเจลหรือสเปรย์ก่อนถือติดตัวขึ้นเครื่องบินของเหลวนั้นต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน100มิลลิลิตรหรือ 3.34 ออนซ์หรือ100กรัมต่อ1ชิ้นและเมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตรหรือ1ลิตร 9. ไม่ควรรับฝากสิ่งของจากผู้อื่นเว้นแต่จะได้ตรวจสอบแล้วว่าไม่เป็นสิ่งของผิดกฎหมาย 10. ผู้ที่ไปอยู่ต่างประเทศเป็นเวลานานควรแจ้งชื่อที่อยู่หมายเลขติดต่อได้กับสถานทูตสถานกงสุลไทยด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินในต่างประเทศจะทำอย่างไรคะไม่ต้องกังวลครับเรามีกรมการกงสุลคอยดูแลช่วยคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศซึ่งสามารถยื่นคำร้องได้ทั้งในและต่างประเทศเลยครับถ้าเป็นผู้ตกทุกข์เองสามารถยื่นคำร้องขอความช่วยเหลือได้โดยตรงที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ในประเทศที่ตัวเองตกทุกข์อยู่ถ้าเป็นญาติยื่นคำร้องได้ที่กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศกรมการกงสุลถนนแจ้งวัฒนะนะครับขั้นตอนการยื่นเรื่องร้องทุกข์ง่ายๆเลยครับเตรียมเอกสารให้พร้อมยื่นคำร้องพร้อมเอกสารประกอบผู้ยื่นคำร้องในประเทศต้องเตรียมเอกสารดังนี้ครับสำหรับผู้ตกทุกข์ในต่างประเทศเตรียมเอกสารดังนี้ครับจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะรับเรื่องและพิจารณาในเบื้องต้นและส่งคำร้องให้สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ในต่างประเทศเพื่อดำเนินการต่อไปทีนี้ไปต่างประเทศเกิดเหตุฉุกเฉินก็ไม่ต้องกังวลแล้วนะครับทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ worldwideweb.consular.go.th การทูตเพื่อประชาชนทุกแห่งหนเราดูแล